สองสายที่ไม่ควรเดินภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งอันตาอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งนั้นคืออะไรคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายกามสุขขันลิกานุโยคอันเป็นการกระทำที่ยังต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของชั้นบุตุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอัตตกินมฐานุโยคอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการนี่เอง8ประการคืออะไรเล่าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ